มากันที่คู่นี้ดีกว่าจ้าบอกเลยว่าหลายๆคนก็อิจฉาตามๆกันไปนะครับทอยปฐมพงษ์แล้วก็น้องมุกวรณิตนั่นเองนะครับอย่างที่เกริ่นกันไปหลายคนก็จับตามองความสัมพันธ์ของคู่นี้อยู่ว่ามันชักยังไงกันแน่หลังจากที่เห็นสาวมุกเนี่ยไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องทอยในวันรับปริญญาอีกทั้งช่วงปีใหม่มุกก็ไปปาร์ตี้กันที่บ้านของหนุ่มทอยด้วยรวมไปถึงโมเมนต์น่ารักนะครับที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันลงรูปพร้อมกับแฮชแท็กมุกวอร์สแนปและหมูหวานสแนปสลับกันไปมามีแคปชั่นหวานตลอดด้วยนะครับเมื่อวานทีมข่าวได้เจอตัวทั้งคู่เลยไม่พลาดครับเพราะรออยู่เลยนะให้สองคนมาเคลียร์กันชัดๆไปเลยว่าสรุปแล้วตอนนี้สถานะของทั้งคู่เป็นอะไรกันเชิญจ้าก็เราสองคนเป็นแฟนกันครับก็เจอกันตามอีเวนต์นะครับแล้วก็พี่ต้องย้อนถามไปคุยกันนะคุยกันมานานหรือยังเราสัมผัสแล้วครับคือตอนก่อนหน้านี้เราไม่ได้ปิดแต่แค่รู้สึกว่าแบบเราถึงเวลาที่เราอยากจะบอกแล้วเราก็บอกเองอะไรเงี้ยก็พอมันถึงเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบน่าอายหรืออะไรครับเราก็แค่แบบว่าเออเราคบกันอะไรเงี้ยจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นคือจริงๆเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับพอมาเจอกันปุ๊บก็แบบเออน้องน่ารักดีครับใช่ครับจีบเลยก็ทำความรู้จักพี่ทอยเป็นคนที่แบบอยู่ง่ายกินง่ายอะค่ะคือแบบมันเข้าเรื่องกินอีกอะคือเหมือนกับหนูแค่บางทีหนูรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเวลาเราทำงานไหนเราก็แค่เหมือนอยากได้คนหนึ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้เขาฟังจริงๆก็มีเจอแม่เจอพ่อบ้างแล้วนิดหน่อยเพราะว่าแบบอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็จัดปาร์ตี้กินหมูกระทะที่บ้านนะครับผมพูดความจริงมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราสองคนไม่อยากต้องมาแบบมาหลบหรือมาแอบอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราบอกคนอื่นได้เราแฮปปี้จริงเราคิดไว้เหมือนกันตอนที่แบบเราก่อนที่เราจะลงรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามดูคอมเมนต์ว่าแบบว่าเออแฟนคลับจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นในทางที่บวกครับเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเรารักใครอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะรักเราด้วยชัดเจนชัดเจนจริงๆเราสองคนเป็นแฟนกันครับแล้วก็เปิดตัวอย่างเอิกกระเริกเลยเมื่อวานนี้นะครับก็ถูกอย่างที่น้องทอยบอกนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรผิดและที่อ่องย้ำเสมอคือความรักเขาเป็นสิ่งสวยงามนะก็คบกันก็ออกมาบอกแบบนี้หลังจากที่สัมภาษณ์ไปดูกันหน่อยสิว่าในอินสตาแกรมทอยเนี่ยลงรูปอะไรครับนี่ครับลงรูปคู่เลยแล้วก็บอกว่าผมเจอคุณเป็นเรื่องบังเอิญแต่ผมรักคุณผมตั้งใจหุยทอยขนาดนี้เลยย่อและอันนี้คือน้องมุกวรณิตลงครับนี่คู่กันอีกเหมือนกันแล้วก็พิมพ์แคปชั่นว่ายูยี่แต่เสียงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่อ่องทำเองยูยี่อย่างนี้ไงนึกออกปะนะครับอ่ะก็น่ารักดีนะครับแน่นอนความรักครั้งนี้ก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ดีใจเพราะว่าน่ารักมากจริงๆนะครับคู่นี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปด้วยละกันนะครับ